ซิมีสวัสดีค่ะมดซินนามอนกอค่ะตูนตัวนี้83ค่ะตายพี่อนาลิต้าค่ะวันนี้ทํามดมีเรื่องลับๆของผู้หญิงมาเล่าให้ฟังด้วยเรารู้รู้ทุกเรื่องอ่ะรู้ทุกคนนะตอนนี้รู้ทุกคนด้วยเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนนะจะต้องมีอาการเนี้ยเบื่อเซ็งหนึ่งเดือนจะต้องรู้สึกหนึ่งครั้งไม่มีเงินช้อปปิ้งสามีหายผู้ชายอันนี้เป็นหน้าเลยเลยท็อปปิ้งของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของประจำเดือนใช่ไหมอาการทั่วไปก็คือจะรู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดเนี้ยวเนอะหนักแบบยิ่งวันไหนที่ต้องแบบเดินเยอะๆหรือกิจกรรมมีมาเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่แบบแพ้ผ้าอนามัยบางทีเราต้องออกไปข้างนอกใช่ป่ะมันจะมีการระคายเคืองเพราะว่าเหงื่อออกเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบต้องเดินเสียสีป่ะวัสดุใช่ค่ะก็คือเหมือนเราเดินปุ๊บเนี่ยเหงื่อออกมันจะเกิดการเสียสีบางทีแสบแล้วก็ทรมานมากๆคือปกติไม่มีอะไรมารองก็เสียดอยู่ขาเบียดนางเสียดขาเบียดเฮ้ยมันคือความไม่เจ๊จะเล่าให้ฟังว่าคือเจ๊เคยมันเป็นช่วงคือเจ๊ก็เคยหลายอย่างหนูรู้ว่าเจ๊เคยแล้วเคยสังเกตมาผู้หญิงที่เดินแล้วแบบต้องมีการบิดอ่ะเขาจะเป็นนางแบบอีป่ะจริงๆเขาอยากจะแบบว่าแคทวอล์กอัพยันนะคะไม่แล้วแบบว่านั่งอยู่เงี้ยบางทีแบบว่าเจ๊แบบกินน้ำส้มนะแต่อย่างเงี้ยแต่ละคือเราอยู่คือสิ่งที่หนูคิดคือเจ๊อาจจะเมายาแก้เสียบ้า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 พี่มอนเขาจะเล่าว่าเขาชอบแบบนั่งสแคทซึ่งเราสองคนเนี่ยอาจจะเห็นบ่อยๆอ่ะบางทีเขานั่งอยู่เขาจะใช่ไปบินมาแล้วเอ๊ะพี่มดมันเป็นอาการที่แบบว่าหรือเปล่าคะเรารู้สึกว่าเราไม่สบายตัวแล้วรู้สึกว่ามันคันๆน้ำผ้าอะไรชื้นๆอะไรเงี้ยผ้าอนามัยใช่ไหมคือจริงๆอ่ะหลายคนบอกเฮ้ยแพ้ผ้าอนามัยจริงมันคือแพ้ผิวหน้าของผ้าอนามัยมันคือตัวที่สัมผัสใช่ไหมใช่คือการสัมผัสแล้วมันคือแพ้เพราะตอนนี้นะคะในท้องตลาดเนี่ยผิวหน้าของผ้าอนามัยเนี่ยเขาจะมีอยู่สองแบบด้วยกันนะคะคือมีแบบนุ่มก็คือเป็น non woven แล้วก็มีแบบมีแบบ PE คือเป็นหน้าแบบเหมือนพลาสติกกับใช่ไหมกรึ๊บที่เราไม่ชอบใช้เลยจะบอกไม่โอเคเลยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีแบบนุ่มเยอะๆนะคะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยวัสดุที่เขาเอามาใช้อะที่ต่างกันอะความรู้สึกที่ใช้มันก็ต่างกันด้วยมันจะมีแขวนเอาไว้เป็นตัวอย่างผ้าอนามัยจะมีบอกมาเลยว่าไอ้รุ่นนี้นะความยาวเท่านี้อย่างนี้ผิวหน้าเป็นยังไงมีกี่ตารางเลยเหมือนปลาหมึกอะเหมือนให้เราลองแถวไหนแพงสุดเหมือนแพงสุดหมายให้เราได้ลองสัมผัสเนื้อมันใช่ไหมแล้วก็จะสามารถเอามือไปถูอะไรอย่างนี้ได้เราก็จะได้รู้ว่าไอสิ่งที่จะมาสัมผัสกับอโบจมาของเราเนี่ยอโบจมามันจะเป็นยังไงจะนุ่มนวลพอไหมอะไรอย่างนี้จริงๆเราจะบอกว่าเจ้าเทคโนโลยีที่ต่างกันเนี่ยก็จะมีข้อดีที่ต่างกันด้วยมาดูเลยดีกว่าวันนี้เจ๊มีของอะไรคะหน้าเขามีเทคนิคนี้เลยนะค่ะเป็น L'Oréal Super Gentle Brush นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่แบบว่าลงเลยคดึบลงเลยดีกว่าให้เห็นกันชัดๆนะคะตรงนี้เราก็มีอ้าวเหรอทุกคนมีของฉันก็22เซนติเมตรอ่ะของหนูก็แค่25นี่ของตัวนะคะเป็นแบบ30เซนติเมตรนะแล้วก็เป็นพิเศษสำหรับกลางคืนด้วยมีวิ่งวิ่งแพ็กเกจเนี่ยสะดุดตามากด้วยความที่เขาเป็นสีขาวนะคะดูแบบเจนเทิลอ่อนโยนมีดอกไม้ดูอ่อนโยนใช่ไหมเหมาะกับชื่อเขามากก็คือ Royal Super Gentle Plus และยังมีบอกตรงนี้อีกด้วยนะว่าอ่อนโยนเป็นพิเศษสำหรับผิวบอบบางอ่อนโยนพิเศษค่ะอ่อนโยนพิเศษค่ะนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้บอกว่าสัมผัสผิวเพียง1ใน3ลดการระคายเคืองเฮ้ยอันนี้มันเป็นยังไงอะพี่ก็คือนี่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังแต่ว่าเราจะมีการมีช่วงให้ดูนะหนูจะวาดเป็น2อย่างนะคะก็คือจะมีอันนี้วาดผิวสัมผัสของเราก่อนเราจะวาดผิวผ้าอนามัยทั่วไปก่อนผ้าอนามัยโอเคอันนี้ผิวเราอันนี้จะเปรียบเทียบให้ดู2อันใช่ป่ะใช่ก็คือให้ดูว่าระหว่าง L'Oréal Super Gentle Plus กับผ้าอนามัยทั่วไปคือฝั่งนี้เนี่ยคือผ้าอนามัยทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะคะคือคิดว่าพูดไปแล้วทุกคนจะต้องป๊อปอัพขึ้นมาในหัวคือมันจะฟูฟูก็คือมันนุ่มฟูฟูอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะไปสัมผัสกับอโบจมาของเราโดยตรงมันก็จะมีพื้นที่สัมผัสด้านหน้าเต็มที่ใช่มันจะกว้างจะเยอะนะคะแล้วมันจะทำให้เกิดมีโอกาสเกิดการระคายเคืองได้มากกว่าเพราะมันต้องแบบโดนเต็มๆแล้วก็ต้องถูอย่างนี้ทั้งวันใช่มันก็คันๆอ่ะอันนี้นะคะเป็นผิวหน้า Gentle Touch ของ L'Oréal Super Gentle Plus เขาจะออกแบบมาให้มีความนูนมันจะเป็นคลื่นนะคะก็การที่ผัด1ใน3ใช่คือการที่เป็นคลื่นแบบนี้มันจะทำให้ลดพื้นที่หน้าสัมผัสของผิวมันก็จะลดโอกาสเกิดระคายเคืองได้ถึง1ใน3แต่ทรายจะ
แกะออกมาแล้วอธิบายให้ดูกันมาแย่งของเจ๊ทำไมหนูอยากแกะของเจ๊มันจะเป็นลายดอกไม้เพื่อลิงก์กันกับตัวเนี้ยค่ะเป็นเจนเทิลใช่แล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับลูกไม้นะเหมือนอะไรนะผ้ารองจานถูกต้องถูกต้องเวลาเราเหงื่อออกเราซับนี้ได้ป่ะไม่ใช่มันจะได้อ่อนรุ่มอ่อนโยนแล้วสบายนะจะดูว่ามันจะตอนนี้เหงื่อออกป่ะมันจะขาวสะอาดบริสุทธิ์จะเห็นผิวสัมผัสซุปเปอร์เจนเทิลทัชนะคะที่สายอธิบายไปว่าจะเป็นคลื่นๆนะคะแล้วจะมองมองเงี้ยมองด้านข้างก็จะเห็นเลยว่าเป็นคลื่นนุ่มมากใช่สัมผัสถึงความนุ่มมันนุ่มมากมันผิดจากที่เราใช้อยู่คือตอนนี้มันจะเป็นผิวแบบนี้เลยใช่ปะใช่ถั่วต้มใจเย็นชมเอ้ยชมงามให้เลยอ่ะอันนี้เวลาที่เสื้อผ้าเรามีขนนะคะเราถูกต้องมันต้องใช้ด้านหลังใช่ก่อนที่เราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยคือเราสามคนอ่ะลองเรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วก็จะบอกว่าการที่ผ้าอนามัยเนี่ยเขามีรูแบบนี้นะคะมันทำให้ความอับชื้นเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็เหมือนแบบสบายอ่ะเหมือนกับว่าโปร่งเหมือนอะไรนะอโบจะบูเอาอโบจะบ้าเอาได้รับการปลดถูกต้องแล้วได้มีการหายใจด้วยแล้วก็สำหรับใครที่กังวลเรื่องของการซึมซับนะคะจริงๆไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าทางแบรนด์เขาบอกว่าซึมซับได้ดีมากเพราะปกติแล้วเวลาเรามีประจำเดือนเนี่ยมันจะมีของการตกค้างนึกออกปะแต่ตัวนี้สามารถลดการตกค้างได้ 50% เราจะรู้สึกแห้งสบายเวลาใส่จริงๆเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะซึมซับได้ 50% จริงหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่เราใส่เนี่ยเราก็จะรู้สึกแห้งสบายก็นี่ไงวันนี้หนูก็เลยเตรียมการทดลองมาให้เจ๊ทั้ง2คนได้ลองกันมันเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของ L'Oréal Super Gentle Plus ซึ่งหนูรับประกันเลยว่าเจ๊ต้องกรี๊ดไหนไปจัดค่ะอันนี้เป็นผ้าอนามัยทั่วๆไปที่อธิบายไว้ฟังตอนแรกว่ามันจะดูโดแล้วก็เรียบแบบหน้าสัมผัสกว้างแล้วก็นี้ L'Oréal Super Gentle Plus ของเราโอเคแล้วก็สิ่งนี้นะการทดลองทุกครั้งน้ำสีฟ้านี้เราใช้แทนกับประจำเดือนของเราแล้วก็สิ่งสุดท้ายนี่อ่ะให้ใกล้ๆอันนี้คืออะไรครับหนักมากให้ยกอะคริลิกค่ะมาอันนี้จะเป็นตัวแทนของน้ำหนักของเราทีนี้เราอยากรู้ว่าการทดลองเนี่ยจะพิสูจน์ว่าเวลาที่มีประจำเดือนแล้วมีน้ำหนักกดทับลงไปเนี่ยอันนี้จะซึมซับได้ดีแค่ไหนเริ่มเลยดีกว่าไหมมาเริ่มยังไงว่ามาเจ๊เอาน้ำเทลงตรงกลางทั้งคู่เลยต้องพร้อมกันปะพร้อมที่พร้อมดิไอ้ยาเดี๋ยวเนื้อสองข้างแวบเลยเห็นวิธีซึมจะบอกว่าซึมแบบซึมแบบพรึบใช่ไหมแล้วส่วนอันนู้นนะอันธรรมดาคืออันนี้มันโป่งขึ้นมาด้วยเนาะมันดูแบบไม่อุ้มอ่ะอันนี้มันอุ้มไปอ่ะอันนี้หายไปเลยแล้วนี้ก็คือไว้ทำอะไรคะแปะไปเลยแปะลงวางไว้นะคะเสร็จแล้วเราใช้อันนี้แทนน้ำหนักกดทับของเราโอเควางไว้อ่ะที่นี้ก็รอระหว่างเราทำอะไรดีเต้นหนูรอเล่นเจ๊ออกได้แล้วโอเคออกได้แล้วนี่เป็นไงล่ะไอ้ยาอะไรอ่ะคือไม่อยากจะพูดเลยกินสกีกันคือไม่อยากจะพูดฟีคือมันอันนี้เป็นแบบชัดเจนศิลปะปะอันนี้เป็นศิลปะมันก็ตายเออใช่จริงเป็นมันเป็นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเห็นประสิทธิภาพชัดเจนว่าอันนี้ซึมซับดีคือL'Oréal มันไม่มีการเปื้อนอ่ะแต่นี่มีคือแบบมันก็แสดงว่าอาจูบุของคุณก็จะชื้นตลอดเวลาก็จะมีค่าประจำเดือนก็คือมันเหมือนกับแทนว่ามันซึมขึ้นมาได้ถูกต้องอ๋อใช่ที่เขาบอกว่าตอนแรกที่เราบอกว่ามันไม่มันจะไม่ตกค้างใช่ไหมกีดกว่านี้นะเอาแผ่นนี้ออกเอาแผ่นนี้ออกด้วยขอใช้มือใช้มือลูบไปลูบเฮ้ยไม่มีเฮ้ยเปียกไหมเปียกก็เปียกเนี่ยเขาแอบจิ้มทั้งคู่เลยเดี๋ยคือเปียกอ่ะอันนี้ไม่มีเลยน่าจะเปียกแล้วอ่ะยังติดผิวหน้าติดขึ้นมากับมืออีกนี่แหละเขาถึงบอกว่า L'Oréal Super Gentle Plus นะคะเหมาะสำหรับสาวๆนะคะที่ต้องการการดูแลแบบเป็นพิเศษเพราะว่าผิวบอบบางต้องไปลองค่ะเรื่องแบบนี้ต้องลองน้องชายใช่อย่างนี้ต่อให้เราพูดไปถึงทำไม่เห็นนะก็ยังรู้สึกแบบเอ๊ะจริงหรือเปล่าจริงไม่ซื้อมาลองเลยค่ะคุณต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าสัมผัสแล้วจะได้รู้ว่าการไม่อับชื้นการโล่งสบายอ่ะมันเป็นยังไงใช่จริงนะถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแล้วความลับก็ถูกเปิดเผย